วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่21กรกฎาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเหลืออีกเพียง 4-5 วันนะครับก็จะถึงกำหนดนัดหมายที่พวกเราจะไปร่วมกันให้ชีวิตต่อชีวิตโดยการบริจาคโลหิตนะครับที่สภากาชาดไทยในส่วนของการเดินทางนะในแง่ของการเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวนะครับก็ให้ยึดถนนพระราม4เป็นหลักจากหัวลำโพงครับมุ่งหน้าไปทาง3ย่านผ่านแยกอังรีดูนังนะครับให้เลี้ยวซ้ายสภากาชาดไทยจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือหรือว่าถ้าใครใช้บริการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ถ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับก็ให้ลงสถานีที่ศาลาแดงครับนะครับสามารถเดินเท้าไปได้เช่นเดียวกับถ้าเป็นรถไฟใต้ดิน MRT ก็ให้ขึ้นที่สถานีจตุรัสจามจุรีสามารถที่จะเดินเท้าไปถึงสภากาชาดได้เช่นเดียวกันนะครับเวลานัดหมายเริ่มกันที่9โมงเช้าในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกนะครับก็เรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบ1เลยครับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนในวันก่อนจะบริจาคก็คือพูดง่ายๆคืนวันเสาร์ก่อนจะเข้าวันอาทิตย์เนี่ยให้ได้สัก 7-8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถึงจะบริจาค กันแต่เช้าแต่สำคัญยิ่งก็คือในเรื่องของอาหารที่เป็นมื้อเช้านะครับก็คือทานมื้อหลักให้ครบถ้วนทานให้อิ่มเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีความเป็นไขมันสูงพวกทอดอะไรพวกนี้หรือว่าของมันไม่เอาพวกต้มนึ่งนะครับอันนี้จะดีเหตุผลเพราะว่าถ้าทานอาหารที่มีไขมันมากเนี่ยมันจะทำให้พลาสมาเนี่ยไม่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะจะเป็นสีขาวขุ่นและในส่วนของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะครับคือโอเคแหละถ้าป่วยไข้ทานยาไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วในช่วงเวลาจะบริจาคโลหิตนั้นควรที่จะงดเว้นในเรื่องของการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะพวกยาแก้อักเสบสำหรับคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็ขออนุญาตงดเว้นนะครับ24ชั่วโมงก่อนบริจาคและใครที่สูบบุหรี่ก็ขอให้งดก่อนและหลังบริจาคอย่างน้อยอย่างละ1ชั่วโมงนะครับอันนี้คือคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับคนที่จะไปบริจาคโลหิตครับแล้วก็ท่านไหนที่อาจจะเป็นเหมือนหน้าใหม่นะในการที่จะบริจาคโลหิตไม่ต้องกังวลนะคะเมื่อไปถึงที่สภากาชาดแล้วเนี่ยเบื้องต้นเขาจะมีการตรวจเช็คแบบสุขภาพเบื้องต้นก่อนนะว่าร่างกายเราเนี่ยพร้อมหรือไม่นะเมื่อไม่พร้อมก็อาจจะมีวิตามินบำรุงนะให้ได้ไปทานกันเพราะว่าที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้เห็นหลายท่านนะที่มาถึงที่สถานที่แล้วเนี่ยบางท่านไม่ทราบนะว่าตัวเองเอ๊ะตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่พร้อมจริงๆแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะก็จะมีการดูแลตรงนี้แน่นอนแล้วก็สำหรับใครที่ตั้งใจนะว่าอยากจะมาเจอกันอยากที่จะมาบริจาคเลือดร่วมกันช่วงนี้อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าฝนตกทุกวันฉะนั้นดูแลตัวเองก่อนเลยอันดับแรกนะคะแล้วก็วันที่26ก็มาเจอกันได้ฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอยากจะมาเพิ่มเติมก็มาเจอกันได้นะคะอันนี้เราเปิดรับไม่จำนวนจำกัดนะเผื่อว่าใครอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันจะเป็นครั้งแรกหรือว่าจะติดตามติดต่อกันมาหลายครั้งเองก็ตามนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลย0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองค่ะครับเหนือสิ่งอื่นใดพวกเราจะร่วมกันนะครับน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึงของทั้งสองพระองค์ท่านครับนั่นก็ฝากไว้เนาะเป็นกิจกรรมดีๆของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะแต่รับรองค่ะว่าในรอบครึ่งปีหลังนี้เรายังจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกเผื่อว่าใครติดธุระ
ใครมาไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวสารก็แล้วกันนะรวมไปถึงวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามในเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของสุขภาพโชคลาภความรักสิ่งต่างเหล่านี้ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนั่นคือวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมได้เกิดในช่วงราวต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันสดๆโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494 1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเพื่อนะความละเอียดมากขึ้นแล้วก็การพูดคุยนะในเรื่องของดวงชะตาได้มากขึ้นด้วยจ้ะนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ละกันตามกติกาตามนี้แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีก่อนเลยดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเริ่มต้นสัปดาห์แต่หลายอย่างดูแบบยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางมาดูว่าวันนี้ภาพรวม12ราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอังคารที่21กรกฎาคม2558จันทรคติการขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะแมครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าอ่านขาดโดยเฉพาะการคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญก็คือขอให้เชื่อตัวเองแต่ประเด็นที่ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์บางครั้งถ้าเชื่อมั่นเกินอาจจะเกิดผลเสียนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองอย่าเห็นแก่ได้อย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนแต่ความรักหัวใจวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องรักสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้จะได้รับสัญญาณบางอย่างที่ดีไฟเขียวก็ใช่โดยเฉพาะจากคนที่มีอำนาจคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เสริมในเรื่องของงานนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนระวังเห็นผิดเป็นชอบมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งความรักหัวใจก็ให้เผื่อใจวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นนะครับถึงแม้ว่าสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่ได้แสวงหาก็ตามถ้ามันผิดก็ขอให้หยุดสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เน้นไปที่บริวารครับนะคนที่มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบงานที่ส่งขึ้นมาให้รอบคอบก่อนจะปล่อยหรือส่งชิ้นงานออกไปแม้กระทั่งคนทำธุรกิจวันนี้มีคนเข้ามาชักชวนโน้มน้าวนำอะไรมาขายระวังว่าเขามีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือไม่เช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับมีเกณฑ์อาจจะทุกข์ใจเพราะเพจตรงข้ามแต่เงินทองและการลงทุนยังไม่กระทบนะวันนี้เขาหาใครไม่ถูกปฏิเสธสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของบริวารและคนรอบข้างครับสีส้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานเน้นในเรื่องของการสื่อสารอย่าคิดเองนะเวลามีอะไรที่ไม่เข้าใจไม่สบายใจให้ถามส่วนเงินทองและการลงทุนก็อย่าตัดสินใจเพียงลำพังครับการปรึกษากูรูหรือผู้รู้วันนี้ช่วยได้เยอะความรักหัวใจฝากระวังเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีแดงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนล้มแล้วให้ลุกเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังหรือเสียกำลังใจง่ายๆเงินทองและการลงทุนวันนี้มีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณมีเงินเย็นถ้าคุณมีสภาพคล่องพอถือว่าน่าสนใจความรักหัวใจถึงจะมีปัญหากันบ้างแต่สามารถปรับความเข้าใจได้ครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะล้มแล้วให้ลุกเสริมให้มีความวิริยะอุตสาหะความเพียรสำคัญที่สุดสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองและการลงทุนอ่านเยอะๆหาข้อมูลมากๆ
โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆแต่หัวใจต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวอลุ้มอลวยโดยเฉพาะคนที่มีคู่แต่งานทายดีครับโดยเฉพาะสิ่งที่ทำก่อนหน้าวันนี้เริ่มจะเก็บเกี่ยวและใช้ประโยชน์สีถูกฉลกค่ะกล่าวชาวราศีเมถุนค่ะอย่าเครียดไปซะทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรเกินกว่าศักยภาพที่มีจนเกินไปเขาบอกว่าวันนี้ให้สะกดจิตตัวเองเชื่อว่าตัวเองทำได้และคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นและทุ่มเทแต่เงินทองกลับด้านวันนี้สำรองจ่ายแบกรับภาระแทนคนอื่นมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นแต่ความรักหัวใจยังโชคดีครับคนรักพึ่งพาอาศัยได้สีถูกฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนความรักหัวใจจะเข้าหาใครวันนี้ควรจะเอาใจคนที่อยู่รอบข้างของคนพิเศษด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องครอบครัวหรือแม้กระทั่งหมู่สนิทมิตรสหายส่วนเงินทองต้องมีความชัดเจนครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนถ้าคิดว่าตัดสินใจดีแล้วอย่าเปลี่ยนแปลงระหว่างทางงานยังคงรักษามาตรฐานได้สีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่าอย่างที่เรียนครับวันนี้เข้าหาคนพิเศษต้องเอาใจคนที่อยู่รอบตัวด้วยสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดทุกอย่างผิดทั้งหมดฉะนั้นวันนี้ควรจะประเมินถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาว่าเราเดินมาถูกทางหรือไม่โดยเฉพาะลักษณะงานที่เป็นโครงการไม่ใช่งานประจำส่วนเงินทองให้ถือคติที่ว่าช้าๆได้พระเล่มงามอย่ารีบความรักหัวใจวันนี้ส่งครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเน้นในเรื่องของการละเทศะมารยาทการอยู่ในสังคมเพราะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลอยู่ใกล้ชิดเงินทองก็ต้องมีวินัยครับอย่าซื้อหาความสุขโดยการใช้เงินในอนาคตอย่าทำอะไรตามอำเภอใจความรักหัวใจทำอะไรขอให้คิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างบ้างสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้คนที่เคยติดต่อทำธุรกรรมร่วมกันถ้าอยู่ในระหว่างเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปฝากผีฝากไข้หรือให้ความไว้วางใจซะทุกเรื่องนะครับวันนี้การติดต่อสื่อสารมันอาจจะไม่ราบรื่นเหมือนอย่างที่เคยเป็นเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ยังเอาตัวรอดหมุนเงินเก่งครับบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าคิดมากอย่าคิดเยอะสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เน้นไปที่หุ้นส่วนคู่ค้าพันธมิตรสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนคนทำงานวันนี้เน้นไปที่ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาระวังจะมีปัญหาผิดใจกันนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวๆนะความจำเป็นในการต้องใช้จ่ายมีฉะนั้นวันนี้เน้นระยะสั้นเข้าออกให้ไวความรักหัวใจถ้าชอบเด็กกว่าก็พอได้ลุ้นสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะให้ความสำคัญในเรื่องของงานนะอย่างที่บอกหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งบริวารสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ